สบายดีนะผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจีวีจีเซ่เจ้าพบกับพวกเราเป็นประจำเนาะทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่ง5โมงครึ่งทาง PSTV หรือว่าทางซองตำรวจเด้อเจ้าแม่แล้วเจอกับสมิก่อนวันนี้ค่ะหวังว่ามื้อนี้พวกเราจะเอาละครดีๆละครที่ว่าเข้ากับชีวิตปัจจุบันเนาะมาใส่กับท่านผู้ชมได้เบิ่งว่ามันจะตรงกับชีวิตบ่แล้วก็จะมวนจะเฮฮาบ่ได้กะถ้าติดตามในระยะที่2และก็ที่3พวกเฮานั่นก็คือคดีจีเซนคดีจีเซนพวกเฮาจะนําเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในสังคมพวกเฮาบ่ล่ะจะเอามาแบบมาแสดงให้คล้ายๆกับนั้นเอามาเป็นคติเตือนใจหรือว่ามันเป็นแบบเรื่องตลกเฮฮามาเสริมมาสร้างแบบเป็นความมวลซื่นว่าซั่นซะเจ้าแม่แล้วสวัสดีระยะทําอีกนี้พวกเฮาก็ยังอยู่กับท่านผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์เสียเฮือซะก็ให้อย่าลืมดื่มสปอนเซอร์เจ้าแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มเรดบูลเปาไม้มีไวพิซิตแม่นแล้วเจอพวกเฮาสวัสดีก่อนวันนี้ได้ระยะทําอีกมื้อนี้เนาะพวกเฮาจะมีวิธีเคล็ดลับที่ว่าพวกเฮาเอามาจากเน็ตแม่นบ่มื้อนี้มาเว้าสู่กับท่านผู้ชมเนาะมาบ่แล้วมื้อนี้นี่เพิ่งเอาเกี่ยวกับเรื่องหยังมาให้ท่านผู้ชมเอาไปนําใส่กันมื้อนี้เพิ่งจะเว้าเกี่ยวกับเรื่องซิ่วๆวิธีหักซาซิ่วใครที่ว่ามันนอนดอกบ่มาพวกกินน้ํามีสิน่ะมันมีผลบ่ซิ่วแล้วซิ่วดีซิ่วแล้วบ่ตกปิ่นบ่ผีเนาะเพราะว่ามันตําใจตําใจบ่ตําปานใดเออนี่ก็บ่มีหยังหลายนี่ก็อ้อมได้เดียวบ่น้อยแล้วท่านผู้ชมเอ้ยจะบ่มีฮอนบ่แย่เข้มแล้วนี่น่ะแล้วลีเดี๋ยวมื้อนี้เอาหยังมามื้อนี้ลีจะเอาเกี่ยวเอามาให้ท่านผู้ชมได้เกี่ยวกับความงามอีแล้วเพิ่งเป็นแบบผิวขาวสุขภาพดีบ้างว่าหลายๆคนคงจะทึกใจกันไปเพราะว่าพี่ไพ่ก็ยักงามอยู่แล้วเนาะมื้อนี้เฮาเอามาฝากเกี่ยวกับผิวขาวกันกินบ้างไหมกินบ้างไหมแบบใดสําหรับสุขภาพผิวสุขภาพตนเองสําหรับเส้นผมนี่ต่างๆจะมีผลเกี่ยวกับอาหารการที่เรากินบ้างไหมแม่นแล้วสวัสดีญาติทําอีกนี้เนาะมาเว้าของเพิ่งเลยดีกว่าเนาะเรื่องเกี่ยวกับซิ่วถ้าว่าทานได้ทีว่าออกซิ่วอยู่นะภาพแนะนําเนาะให้ยานอนดึกเพราะว่าซิ่วมันมักจะออกอยู่นะภาพแม่นแล้วนอนดึกน่ะบางทีอาตาเลือกสิบ่ซิ่วมันออกอยู่นะภาพสิว่ากันไปเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีนึงที่ว่าเวลาออกซิ่วอยู่นะภาพแล้วก็ให้ลองนอนไว้เบิ่งเบิ่งว่ามันสิได้ผลบ่บ่ส่วนหลายนี่แน่นอนอยู่แล้วคนเฮาเวลานอนดึกนะซิ่วมันจะออกเป็นปกติบ่มีไผลีกเว้นใดเพราะว่ามันคือกับเฮานั่นเองเนาะบ่มีเวียงเนี่ยก็ลิ้นได้โทรศัพท์แล้วก็อึดหลับอึดนอนสุดท้ายก็ซิ่วเต็มหน้าเนาะเคียไปเคียมาบ่มีภาษาบ่เคียก็เคียจังแน่จ้าแล้วก็อันที่2เนาะเวลาที่ว่าซิ่วออกอยู่แก้มให้ดื่มน้ําหลายๆให้กินน้ําเพราะว่าเวลาที่ว่าเฮาคาดน้ํานะเฮ็ดจะให้ผิวเฮาแห้งบ่แม่นแล้วเวลาที่ฝุ่นมียังเข้าหน้าเฮาบ่สิมันจะเฮ็ดให้เฮาเกิดเป็นซิ่วได้ง่ายแม่นแล้วแม่นแล้วเจ้านี่ก็คืออันที่3เนาะซิ่วที่ว่าออกอยู่คางก็ให้งดอาหารที่ว่ากินเค็มเวลาที่ว่ากินเค็มเนาะแฟนเพิ่งมาอ้าวบ่เอาลูกอยู่เหือนมาจังนี่แน่ของเพิ่งเวลาที่ว่าซิ่วออกอยู่ข้างเนาะให้งดอาหารเค็มเนาะมันจะสุกยังได้ดีแล้วก็เวลาที่ว่าซิ่วมักออกอยู่ว่าแข็มปากนี่สินะแนะนําเลยให้กินอาหารที่ว่าเป็นอันผักที่ว่ามีใบสีเขียวไม่สินะมันจะซวยได้ดีเนาะแล้วก็เวลาที่ว่าซิ่วออกอยู่ดังโอ้ยอันนี้นะเพิ่งนะเจ็บใจออกตลอดดีเธอได้น้ําตาแตกส่วนไล่นี่กับออกอยู่ประมาณเท่าดังนี่ป้าสุดเลยแหละความเจ็บความแสบกับปากนี่นะก็ว่ากันไปเนาะโอ้ยเบาซะยากกินข้าวเลยวะเวลาที่ว่าออกอยู่ดังเนาะให้กินมักโมคุณวะเกี่ยวยังกันให้กินลูกหมกเกี่ยวยังกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเนาะก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งถ้าว่าเกิดผลก็สามารถมาคอมเมนต์มาติมาชมพวกเฮาได้อยู่ที่แฟนเพจพวกเฮาทีวีจีเซ่นนั่นเองเนาะเอาต่อเลยของลีเลยสําหรับของลีเนาะมื้อนี้เกี่ยวกับสุขภาพผิวเกี่ยวกับการกินบ้างไหมและเฮ็ดได้ให้ผิวเฮาห่างกายเฮาดีเนี่ยประมาณนี้เนาะเจ้าที่1นี้เฮาก็กินแบบมะฮุงสุกเพราะว่ามะฮุงสุกนี่มันจะอันช่วยให้สุขภาพผิวเฮาหั่นดีแม่นแล้วเพราะว่ามะฮุงสุกนี่ส่วนหลายนี่หลายๆคนจะมักแล้วก็ระบบขับถ่ายแม่นแล้วระบบขับถ่ายนี่จะถ่ายได้แม่นแล้วจะแบบจะเลียนไล่กันเลยแม่นแล้วแม่นแล้วเจ้าที่2มานั่นก็คือมะโคมเขียวเนาะมะโคมเขียวนี่มันจะช่วยให้เส้นผมหั่นแบบเป็นเส้นน้อยเส้นอ่อนแบบผมงามบ่ง่ายๆก็คือแบบผมงามมีรูปเงามีทรงว่าซั่นซะแล้วก็ซอกมานี่มักเล่นไผๆก็คงจะฮู้กันเนาะว่ามักเล่นนี่สวยด้านใดนี่ดีแม่นแล้วและอีกอย่างเนาะที่สําคัญของมักเล่นนั่นก็คือว่าเวลาเฮากินไปแล้วซะมันเฮ็ดให้เฮาผิวขาวเลยอย่างบ่แล้วเพิ่งมันจะเฮ็ดให้เฮาแบบ
อันหลุดหอยซิ่วสมมุติว่าหอยซิ่วหอยเป็นแล้วมันดีเนาะแต่ว่ามันยังมีหอยกินเข้าไปเลยทําผสมมักเลนมันจะเฮ็ดให้หอยซิ่วของเฮาจางลงเนาะถ้าบ่กินเนาะสมานมากหน้าใดแม่นบ่แม่นแล้วมักเลนนี่มันจะเฮ็ดได้หลายอย่างเลยบ่ว่าจะแบบจะใส่ภายนอกบ่หรือว่าจะกินเข้าไปภายในแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบ่มักแต่แนะนําสําหรับทานได้ที่กินสดบ่ได้ก็สามารถเอาไปจําเกลือบ่สิพอให้มันดับกลิ่นคาวเพราะมักเลนนี่มันจะคาวนิดนึงเนาะสําหรับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีเนาะและส่งมานั่นก็คือมักหนาวมักหนาวนี่มันมีวิตามินสูงเลยเพราะว่าคนเฮานี่แม่นแล้วคนเฮานี่ส่วนหลายจะบ่มักกินส้มแต่ว่าโดนๆก็ต้องเฮาต้องได้กินอยู่แล้วเพราะว่าถ้าบ่กินนี่เฮาจะเฮ็ดมักจะอกตุ่มแม่นบ่แม่นเพราะว่ามักหนาวนี่เฮาคิดว่าเฮากินสดๆหรือว่าเมียประมาณนี้แล้วเฮาจะแบบเจ็บท้องบ่อย่างต่างๆแต่กระทั่งกินเกินขนาดแล้วมันก็เจ็บเนาะแม่นแต่โดนๆแล้วเฮากินสดเลยนะมันจะช่วยให้เฮามีวิตามินอย่างประมาณนี้เนาะบัดนี้และตัวสุดท้ายเนาะก็คือเฮากินแบบกินมักเกียงกินมักเกียงแล้วก็จะเอิ้นว่ามักส้มเขียวเนาะอันนี้นี่จะช่วยให้แบบเสริมสร้างอันคอลลาเจนของทางกายของเฮาให้เฮามีสุขภาพผิวที่ดีแล้วก็มีทางกายที่สมบูรณ์แบบอันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะสําหรับที่เบาไปให้มาทานได้เนาะอยากเอาไปนําใส่ก็เอาไปนําใส่กันได้วิธีง่ายๆเนาะมีค่ายตามท้องตลาดเนาะมากมายทุกๆสนิททีเบามาเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหรือว่าวิธีนึงเนาะที่ว่าพวกเฮาได้นํามาเสนอถ้าว่าฟังบ่ทันก็สามารถไปตามที่พวกเฮาได้ที่ YouTube เนาะเบิ่งขึ้นย้อนหลังใดเนาะถ้าว่าไผเบิ่งทันแล้วก็จดไว้ก็เป็นการดีเนาะเอาไปลองเบิ่งเจ้าสําหรับระยะทับอินโนบเฮาเว้าหลายกันแล้วเอาเป็นว่าไปรับชมระยะที่2กันว่ามื้อนี้ละครของเฮาเอาออกมาในรูปแบบใดจะมีความตลกเฮฮาความสุขงานซ่าแบบใดเอาไปไว้ท่านผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกันเลย